ฮ่องกงนครอันเรื่องชื่อด้านอาหารทะเลผู้คนท้องถิ่นและผู้มาเยือนจากต่างแดนแสวงหาอาหารทะเลเลิศรสและแปลกใหม่หารู้ไม่ว่าปลาและหอยบนหน้าเมนู 90% ไม่ใช่ของท้องถิ่นแต่นำเข้ามาทั้งสิ้น We thought that we would get like local food so that's quite disappointing You're kind of picking out what kind of seafood you want and then how you want it cooked and then it more or less just comes to you ข้อมูลของกองทุนสัตว์ป่าโลกประจำฮ่องกงระบุว่าฮ่องกงเป็นผู้บริโภคอาหารทะเลมากที่สุดอันดับ2ของเอเชียเฉลี่ยแล้วชาวฮ่องกงต่อคนทานอาหารทะเลกว่า71กิโลกรัมต่อปีมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง4เท่าแม้จะติดทะเลแต่กลับขาดแคลนทรัพยากรปลาฮ่องกงซึ่งมีประชากร7ล้านคนจึงเหมือนแกบังคับให้ต้องเป็นผู้นำเข้าอาหารทะเลรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลกกุ้งล็อบสเตอร์ยักษ์อบเสิร์ฟพร้อมบะหมี่และชีสหรือกุ้งทอดในไข่แดงเค็มเป็นแค่หนึ่งในเมนูโปรดแต่กองทุนสัตว์ป่าโลกฮ่องกงพบว่ากว่า 50% ของพันธุ์ปลาและหอยบนเมนูนั้นมาจากแหล่งทรัพยากรที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ทะเลหรือพูดง่ายๆปลาที่ถูกจับมาด้วยวิธีไม่เหมาะสมอาทิการใช้สารพิษหรือการประมงที่มากเกินควรโดยเฉพาะกับสัตว์ทะเลหายากแต่ข้อเท็จจริงนี้คงไม่พอจะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในฮ่องกง國內咧接觸到咧啊，中星斑啊、澳洲龍蝦啊，又或者雀麥蚌嘅，佢哋差唔多啊嚟到嚟鋪頭咧，差唔多係絕大部分咧都會選擇咧就話即係幾樣海鮮咯，比較話即係紅色為主嘅海鮮咯，因為佢哋覺得咧啊紅色嘅就有我哋中國人嘅意義咧就話即係大紅大紫啦。กลุ่มผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มรณรงค์ด้วยการจัดทำสัปดาห์อาหารทะเลยั่งยืนเรียกร้องให้ร้านอาหารต่างๆจัดทำเมนูที่เป็นมิตรต่อทะเลรวมถึงให้แนวทางบริโภคออนไลน์ด้วยแต่ความเป็นจริงคือร้านอาหารทะเลในฮ่องกงวิตกว่าหากเปลี่ยนเมนูอาหารให้ถูกตามหลักอนุรักษ์จะกระทบต่อรายได้บางร้านอาจต้องลบอาหารกว่า 70% ออกจากเมนูเลยทีเดียวแน่นอนว่าลูกค้าก็ต้องหายไปเช่นกันแต่ไม่ใช่ว่าชาวฮ่องกงจะไม่ห่วงถึงอาหารที่รับประทานเลย I think the Hong Kong consumer are not so much worried aboutsustainability but they definitely worry about food safety ดังนั้นสำหรับฮ่องกงตอนนี้ความปลอดภัยสำคัญกว่าทรัพยากรที่ยั่งยืนและคงอีกพักใหญ่กว่าที่พฤติกรรมการทานอาหารทะเลในเกาะเล็กๆทางตอนใต้ของจีนแห่งนี้จะเปลี่ยนไปทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน